วัสดีครับนักศึกษาทางไกลผมอาจารย์ณัฐเทียนสุคนนะครับเป็นอาจารย์ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับในบทต่อไปเราก็จะมาต่อเนื่องจากบทที่ผ่านมานะครับก็คือหน่วยที่4ตอนที่ 4.2 นะครับคราวนี้เราก็จะมาพูดเจาะในเรื่องของระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วนะครับถ้าเกิดจริงๆให้เจาะลงไปมากกว่านั้นก็คือในของคนนั่นเองนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูนะว่าในคนในมนุษย์เนี่ยตัวระบบประสาทเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับปกติแล้วเนี่ยระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับหลักๆเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกนี่เขาเรียกว่าเป็นระบบประสาทส่วนกลางนะครับก็คือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ CNS นะครับหรือ Central Nervous System นะครับตามตรงตัวเลย Central คือส่วนกลางNervous System คือระบบประสาทนะครับระบบของ CNS เองเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ส่วนเท่านั้นนะครับก็คือตัวสมองกับตัวไขสันหลังนะครับคำว่าสมองกับไขสันหลังเนี่ยคุณนักศึกษาน่าจะเคยได้ยินมาตลอดเวลาอยู่แล้วแหละว่าสมองเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นควบคุมส่วนไขสันหลังก็เหมือนกันนะครับก็คือส่วนที่อยู่ในกระดูกสันหลังนั่นเองนะครับส่วนระบบที่2เนี่ยก็คือระบบประสาทรอบนอกนะครับสังเกตก็คือ peripheral nervous system หรือ PNS นะครับก็คือระบบของเส้นประสาททั้งหมดคันนี้เป็นเส้นประสาทแล้วนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่ออกมาจากสมองแล้วก็ไขสันหลังทั้งหมดเนี่ยเราจะรวมมาเป็น PNS หรือ peripheral nervous system ระบบประสาทรอบนอกทั้งหมดเพราะนั้นลองคิดคร่าวๆแปลว่าเฉพาะสมองที่อยู่ในกะโหลกศีรษะคุณกับเฉพาะไขสันหลังที่อยู่ในตัวกระดูกสันหลังคุณเท่านั้นเพราะนั้นที่เหลือพอมันแตกออกมาเป็นเส้นทั้งหมดที่เป็นเส้นทั้งหมดเลยเส้นที่ออกมาเลี้ยงตัวคุณมาตามแขนลงไปตามขาลงไปตามโครงสร้างอวัยวะภายในทั้งหมดพวกนี้เราจะนับเป็นระบบประสาทรอบนอกหรือ peripheral nervous system ทั้งหมดนะครับอันนี้ลองมาดูนะครับจากในแผนภูมิคุณจะเห็นว่าโดยตัวใหญ่ถ้าเป็นระบบประสาทเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับฝั่งด้านซ้ายฝั่งนู้นก็คือระบบประสาทส่วนกลางถูกไหมครับก็จะเป็นที่จะแยกออกมาอีกทีเป็นเรื่องของสมองแล้วก็ไขสันหลังจะมีอยู่แค่นี้นะครับส่วนด้านของเรื่องประสาทรอบนอกอย่างที่บอกก็คือเป็นเส้นอื่นใดเลยที่ไม่ใช่สมองและไขสันหลังแต่ตัวมันเนี่ยพอเป็นรับเป็นเส้นประสาทรอบนอกเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนอันนี้ก็คืออ้างอิงจากบทหน่วยก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันก็คือมันก็จะมีส่วนที่รับรู้ความรู้สึกเข้าก็คือรับข้อมูลทั้งหมดเลยที่ปลายนิ้วเอ่ยปลายเท้าคุณเอ่ยหรือแม้แต่เรื่องของตาที่คุณเห็นหูที่คุณได้ยินจมูกที่คุณได้กลิ่นลิ้นที่คุณรับรสนะครับพวกนี้ก็คือรับความรู้สึกทั้งหมดทีนี้ไอ้ส่วนรับความรู้สึกทั้งหมดเองเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้ตัวลักษณะที่ว่าเป็นเส้นประสาทรับรู้โซมาติกก็คือภายนอกทั้งหมดเลยที่คุณได้รับนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเป็นเรื่องของรับสารรับรู้ของอวัยวะภายในทำไมอวัยวะภายในคุณต้องมีเส้นประสาทรับรู้เพราะว่ามันจะเป็นการช่วยให้บอกว่าตอนนั้นน่ะตัวอวัยวะภายในคุณเนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องแค่ไหนอย่างไรยกตัวอย่างเวลาสมมติว่าคุณไปทานอาหารที่ ไม่สะอาดแล้วคุณเกิดอาการท้องเสียแบบท้องเสียปวดมากคราวนี้ไอการที่คอนเสียแล้วคุณปวดท้องแปลว่าอะไรแปลว่าไอการที่จะปวดของท้องคุณเนี่ยอวัยวะภายในคุณเนี่ยพวกนี้มันก็จะมีเส้นประสาทที่รับรู้ความรู้สึกว่ามันปวดแล้วส่วนใหญ่การรับรู้ของอวัยวะภายในมักจะเป็นลักษณะของการที่อวัยวะนั้นน่ะมันมีการอักเสบมีการบวมขึ้นมาปกติโครงสร้างที่อยู่ในอวัยวะภายในคุณเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นโครงสร้างที่แต่ละอวัยวะเนี่ยมันจะอยู่ในถุงนะครับเขาเรียกเหมือนเป็นลักษณะเป็นถุงที่หุ้มอยู่บางๆคราวนี้คุณนึกถึงว่าอวัยวะพวกนี้มันอยู่ในถุงเนี่ยแปลว่ามันจะมีขอบเขตของมันอยู่คราวนี้ถ้าเกิดข้างในมันเกิดมีการทำงานมากขึ้นมีการเสพมีการบวมพวกนี้มันจะบวมจนแบบไปคับกับถุงที่มันหุ้มอยู่ไอ้ถุงที่หุ้มอยู่พวกนี้แหละมันจะมีความรับรู้ความรู้สึกอยู่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามมันตึงมันขึ้นมาเต็มที่คุณก็จะรู้สึกปวดนะครับส่วน2ก็คือตัวระบบประสาทรอบนอกเองที่เป็นเส้นๆทั้งหมดเห็นไหมจากฝั่งที่เป็นรับรู้ความรู้สึกปั๊บมันก็จะกลายเป็นส่วนของนำคำสั่งละนะครับนำคำสั่งก็แปลว่าพอคุณรับรู้แล้วว่าโอ๊ยข้าพเจ้าปวดหรือแม้แต่ได้ยินข้าพเจ้าอยากเขียนนะนักศึกษาอยากเขียนนักศึกษาอยากทำโน่นหรือแม้แต่อยากร้องเพลงอยากหยิบไอ้โน่นมาทำไอ้นี่มาทำทั้งหมดทั้งปวง
ก็ต้องเป็นส่วนของเส้นประสาทนำคำสั่งนะครับซึ่งเส้นประสาทนำคำสั่งเนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกไปอีกนะครับเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือระบบของโซมาติกก็คือเส้นประสาทที่นักศึกษาสามารถควบคุมมันได้ด้วยตัวเองคำว่าควบคุมมันได้ด้วยเองคืออะไรก็คือลักษณะของการที่เหมือนกับนี่นะคุณนั่งอยู่คุณอยากเขียนมือคุณจะแบบเขียนไปเขียนไปอย่างเงี้ยอันเนี้ยการที่คุณจะเขียนกอไก่คุณเขียนขอไข่เห็นไหมว่ามันมีการรับรู้ว่าคุณจะต้องดึงขึ้นยังไงประสาทคุณรู้แล้วกอไก่คืออ๋อต้องเขียนขีดขึ้นไปมีหัวแล้วก็เป็นมีด้านบนแล้วก็สุดท้ายคือลากลงมาอันนี้คือส่วนที่คุณเนี่ยจะต้องแบบสั่งเองว่าจะต้องยังไงคุณถึงเป็นเขียนเป็นกอไก่คุณจะเขียนขอไข่คุณเขียนคอควายคุณก็ลากตามนั้นใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เขาเรียกว่าส่วนที่คุณควบคุมมันได้ก็คือระบบประสาทของโซมาติกกับอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบของอัตโนมัติไอ้พวกนี้เป็นระบบที่นำคำสั่งเหมือนกันมาคุมแต่ว่าคุมจะไม่สามารถควบคุมได้คุณจะคิดอย่างนั้นคุณจะคิดควบคุมไม่ได้ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือเรื่องของหัวใจนะครับเวลาร่างกายต้องการพลังงานหรือคุณจะไปวิ่งคุณจะออกกำลังกายคุณเหนื่อยนะครับร่างหัวใจคุณจะเต้นเร็วมากขึ้นอันนี้เป็นคำสั่งจากของระบบตัวนี้นะครับคุณไม่สามารถคิดได้หรือสั่งได้ว่าหัวใจครับเต้นเร็วมากขึ้นกว่าเดิมสักหน่อยสิหรืออ่ะวันนี้อยากให้มันพักผ่อนหัวใจเต้นช้าลงสิอันนี้คุณคุมไม่ได้นะครับไอ้ตัวนี้จะคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งตัวนี้จะใช้ข้อมูลทั้งหมดเลยในร่างกายคุณที่คุณอยู่ตอนนี้มาประมวลผลแล้วก็สั่งไปว่าหัวใจควรจะต้องเต้นในระดับไหนถึงจะเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นคุณกำลังจะไปวิ่งแข่งหรือคุณในนักกีฬานะครับคุณอยู่ที่กริดสตาร์ทวิ่งแข่ง100เมตรตอนนั้นน่ะก่อนที่คุณกำลังจะคนแบบหัวใจจะต้องเต้นเร็วมากขึ้นเพื่อสูบฉีดโลหิตมากขึ้นถูกไหมครับอันนี้คุณสั่งไม่ได้คุณจะรู้จากตาที่คุณเห็นว่าตอนนี้คุณอยู่ในสนามถูกไหมเสียงที่คุณได้ยินว่ามีคนเชียร์คุณเยอะแยะหรือแม้แต่แค่คุณรับรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นข้อมูลว่าเฮ้ยข้าพเจ้ามีแข่งวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะเป็นตัวบอกเลยว่าออนะวินาทีนี้คุณจะต้องกระตุ้นโดยระบบไหนที่เหมาะสมให้คุณจะวิ่งแล้วกับอีกแบบนึงอ้าววันนี้คุณมีนัดไปเที่ยวคุณไปอยู่ชายหาดทะเลที่ไหนก็ได้คุณไปนั่งลงอยู่ริมหาดมีลมเย็นๆมีแดดอ่อนๆร่างกายรับรู้ทุกอย่างนะครับตั้งแต่แบบผิวหนังอุ๊ยอากาศกำลังดีตาเห็นแล้วว่าตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังอยู่ในชายหาดสบายๆได้ยินเสียงที่แบบมีความสุขร่างกายก็จะบอกว่าอ๋อถ้างั้นแปลว่าคุณก็ไม่ต้องหัวใจคุณก็ไม่ต้องเต้นเร็วเพราะตอนนี้คุณไม่ใช่พลังงานคุณกำลังพักผ่อนคุณกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ชายหาดข้างๆมีอาหารที่คุณสั่งมาเพราะพวกนี้แปลว่าอะไรก็ร่างกายก็จะคุมเดินนี่อ๋องั้นก็ใช้ระบบนี้แทนละกันเพื่อควบคุมว่าตัวนี้คุณจะเป็นแบบไหนนะครับนี่คือระบบโดยคร่าวๆของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงสุดท้ายแล้วก็คือทำให้ร่างกายคุณเนี่ยอยู่ในสมดุลและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆนะครับอันนี้เรามาดูตัวแรกก่อนนะครับระบบของประสาทส่วนกลางหรือ central nervous system นะครับอันนี้เขาบอกว่าคือตัวมันเป็นศูนย์กลางเลยนะครับเป็นศูนย์กลางของการควบคุมการทำงานนะครับของร่างกายนะครับซึ่งจะทำงานทั้งในด้านของไม่ว่าทั้งเป็นด้านกลไกแล้วก็ด้านเคมีหลักๆ ก็คือพวกนี้จะอยู่ในอำนาจจิตใจนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างจะประกอบด้วย2 ส่วนอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันคือระบบของสมองแล้วก็ไขสันหลังต่างๆนะครับนะบอกว่ามันเกิดจากการคือมีเส้นประสาทเนี่ยมากมายหลายเส้นมากเลยนะครับมากมายเลยแล้วก็จะส่งในรูปของกระแสประสาทเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาทั้งหมดเนี่ยผมยืนอยู่ตรงนี้หรือแม้แต่คุณที่นั่งดูอยู่ตอนนี้เนี่ยทั้งหมดมีการทำงานทั้งหมดมีการส่งกระแสประสาททั้งหมดมีการส่งข้อมูลนั่งอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ใช่ว่ากระแสประสาทจะทำงานเฉพาะเวลาคุณเจ็บเวลาคุณเย็นเวลาคุณอะไรไม่ใช่มันส่งทุกวินาทีเป็นระดับมิลลิวินาทีได้ซ้ำไปเพราะนั่นแปลว่าการที่ผมนั่งอยู่เมื่อกี้ก่อนที่ผมจะลุกขึ้นมายืนเนี่ยผมนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ได้แปลว่าเส้นประสาทหรือระบบประสาทไม่ทำงานทำงานตลอดเวลาแม้แต่การที่ผมนั่งสมมติผมนั่งนี่เนาะผมแค่ผมนั่งเฉยๆโดยไม่ขยับประสาทก็ระบบประสาทก็ทำงานตลอดเวลาครับเพราะกล้ามเนื้อทุกมัดที่อยู่ตรงนี้เขาจะคอยส่งมาบอกผมเสมอว่าตอนนี้ผมนั่งในลักษณะแบบไหนผมงอเข่าข้างนี้ผมเหยียดเข่าข้างนี้ผมนั่งผมเกรงตัวผมต้องเกรงหลังไว้ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้ล้มไปข้างหลังแปลว่าระบบนี้ทำงานตลอดเวลาวิ่งขึ้นวิ่งลง
ทุกข้อต่อที่คุณเห็นจะมีการส่งว่าตอนนี้งอแค่ไหนมัดกล้ามเนื้อตึงตัวแค่ไหนวิ่งเข้าไปส่งไปที่สมองคุณสมองคุณก็ส่งคำสั่งกลับออกมาว่าโอเครับรู้แล้วว่าอยู่ในอย่างนี้เพราะนั้นกรุณาเมนเทนต่อไปอาจจะมีการขยับนิดหน่อยเพราะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าพวกนี้ตัวข้อมูลใช่ไหมมันจะส่งไปตลอดเวลาวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเวลานะครับไปยังอวัยวะที่เกี่ยวข้องเห็นมั้ยสมมติว่าตอนนี้ผมคิดมีความคิดอยู่ในใจแล้วอ่ะผมนั่งสอนมาสไลด์หลายแผ่นละผมอยากจะยืนละสมองผมก็จะสั่งงานแล้วว่าคิดแล้วเมื่อกี้เอ้ยเราอยากยืนละก็จะสั่งงานลงมาอ่ะยืนการยืนทำไงอ่ะผมก็ต้องเอาเท้าลงผมก็ต้องยืนขึ้นผมก็ต้องเกร็งกล้ามเนื้อขึ้นมาซึ่งทั้งหมดทั้งปวงมีการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางตลอดเวลานะครับอันนี้เราจะมาดูส่วนย่อยแต่ละอันตัวแรกที่พูดถึงนะครับก็คือลักษณะของสมองเนาะสมองคุณเราเนี่ยอยู่ในกะโหลกศีรษะนี่แหละปกติมันจะแบ่งเป็นทั้งหมด2ชั้นนะครับด้านนอกเป็นสีเทาเขาเรียกว่าเป็นเกรย์แมตเตอร์นะครับเขาบอกว่าส่วนนี้เป็นส่วนของที่มีการอยู่กันหนาแน่นนะครับของเซลล์ประสาทนะครับส่วนชั้นที่อยู่ด้านในเขาเรียกไวท์แมตเตอร์พวกนี้ถ้าเกิดนี่เทียบกันในของสดนะครับมันจะมีสีที่มันขาวกว่ากับส่วนที่เป็นเกรย์คำว่าเกรย์จริงๆถ้าในสมองจริงๆอาจจะไม่ได้เห็นขนาดว่าเป็นแบบสีเทาขนาดนั้นเพียงแต่ว่าสีมันจะออกเข้มๆขุ่นๆกว่าออกไปทางโทนไปทางนั้นนะครับส่วนด้านสีขาวก็คือจะดูขาวกว่าคราวนี้สิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือเขาบอกว่าส่วนที่เป็นเกรย์เนี่ยจะมีส่วนที่เป็นเซลล์ประสาทซึ่งเราเรียนไปแล้วเนาะในหน่วยก่อนหน้านี้ส่วนที่เรียกว่าเป็นนิวรอนหรือแม้แต่อะไรก็ตามที่เป็นองค์ประกอบทั้งหมดนะครับแต่พอเป็นส่วนที่เป็นไวท์หรือเป็นส่วนสีขาวเนื้อสีขาวด้านในไวท์แมตเตอร์หลักๆคือเป็นส่วนของเส้นประสาททั้งหมดเลยนะครับเป็นส่วนของเส้นประสาทเพราะนั้นพอมันเป็นเส้นประสาทมันก็เลยมีเส้นใหญ่แล้วก็มีตัวปลอกหุ้มการที่มีปลอกหุ้มเยอะก็เลยทำให้ตัวเนื้อใน fresh brain คุณเนี้ยหรือในสมองสดๆเนี้ยมันจะมีสีที่ค่อนข้างจะขาวกว่าเพราะว่าตัวพวกนี้มันมีลักษณะหุ้มเนี้ยลักษณะมันจะค่อนข้างวาวนะครับ นอกจากนั้นก็คือนอกจากส่วนตัวนี้แล้วเนี่ยตัวระบบประสาทคุณเนี่ยและสมองคุณเนี่ยก็ยังมีส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มที่เราพูดไปแล้วเนาะในยูนิตที่แล้วว่าจะมี3ชั้นแล้วก็หุ้มทั้งหมดนะครับหุ้มทั้งหมดตั้งแต่สมองคุณลงมาถึงก้านสันหลังนะครับปกติแล้วเนี่ยสมองคุณเนี่ยหลักๆแบ่งเป็น3ส่วนนะครับ3ส่วนก็คือจะบอกเป็นส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายนะครับดูตัวแรกก่อนนะครับก็คือตัวสมองส่วนหน้าหลักๆก็คือมีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่ที่สุดเลยมีรอยหยักมากมายนะครับส่วนก้อนที่ใหญ่ที่สุดหลักๆเขาจะเรียกว่าสมองใหญ่หรือซีเรบรัมอยู่ในนี้เลยครับอยู่ในนี้เลยอยู่ในกะโหลกศีรษะคุณนี่แหละนะครับใหญ่ที่สุดนะครับมีรอยหยักมากมายทำหน้าที่อะไรบ้างก็ทำให้แทบจะทุกอย่างที่ควบคุมคุณอยู่ณตอนนี้นะครับตั้งแต่ควบคุมการทำงานรับรู้ความรู้สึกขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นไหมผมทำอยู่เนี่ยผมมองคุณในกล้องเนี่ยผมพูดกับคุณอยู่ตอนนี้อันนี้ก็ตัวนี้แหละเป็นตัวคอนโทรลหรือแม้แต่ตอนที่คุณนั่งฟังอยู่ตอนนี้คุณได้ยินอันนี้ก็เป็นตัวคอนโทรลอันนี้คุณได้ยินแล้วคุณไปอ่านหนังสือแล้วเกิดความจำขึ้นในสมองระบบความคิดการเรียนรู้ทั้งหมดก็เป็นส่วนนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมเรื่องของการเรียนรู้เรื่องความสามารถต่างๆการทำหัตถการสกิลทั้งหลายแหล่หรือแม้แต่ความพิเศษของพวกคุณอย่างเหมือนกับถ้าตอนนี้ใครแบบร้องเพลงได้เพราะๆเต้นได้ทั้งหมดทั้งปวงพวกนี้คือใช้ส่วนนี้หมดนะครับเพราะว่าพวกนี้อย่างมองว่าการเต้นก็คือการควบคุมให้กล้ามเนื้อคุณเนี่ยทำงานเป็นระบบเป็นจังหวะก็ต้องอยู่ที่สมองคุณเป็นตัวสั่งงานลงมาให้เป็นระบบให้เป็นจังหวะนะครับก็จะแบ่งหลักๆ ก็อาจจะเป็นได้อยู่ประมาณสัก4โหลบปกติคำว่าโหลบก็คือมันก็เป็นส่วนๆของสมองนะครับแบ่งเป็น4ส่วนขออนุญาตนะครับให้คุณดูรูปแป๊บนึงก่อนเห็นไหมปกติอันนี้คือส่วนของสมองเลยที่อยู่ในกะโหลกศีรษะคุณนะครับเป็นก้อนใหญ่ๆเลยมีรอยหยักที่คุณเห็นอันนี้ปกติแล้วเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นส่วนๆนะครับส่วนแรกเนี่ยเป็นส่วนของอยู่ด้านหน้าสุดนะครับด้านหน้าคือฟรอนต์เพราะนั้นส่วนหน้าสุดเขาเรียกว่าฟรอนทัลโลบก็คือส่วนที่อยู่หน้าสุดถ้าจากในรูปนี้ก็คือส่วนของสีเหลืองนะครับคุณจะเห็นว่าทำอะไรบ้างหลักๆคือทำหน้าที่ควบคุมทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่การเคลื่อนไหวนะครับการออกเสียงเรื่องของความคิดเรื่องของความจำ
สติปัญญาบุคลิกแล้วก็อารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับส่วนนี้ส่วนนี้นะครับส่วนที่สองเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของ temporal lobe ขอนี้มาดูนะครับ temporal lobe สีฟ้าอยู่ข้างๆตัวนี้ทำอะไรลักษณะก็คือตัวนี้ควบคุมเรื่องของการได้ยินแล้วก็การดมกลิ่นนะครับส่วนอีกอันนึงส่วนหลังสุดเขาเรียก occipital lobe นะครับ occipital lobe ก็คือส่วนไหนส่วนนี้นะครับเห็นไหมส่วนด้านหลังสีแดงอันนี้เกี่ยวข้องหลักเลยก็คือเรื่องของการมองเห็นนะคุณอาจจะงงว่าโอ้โหเห็นไหมตาอยู่ข้างหน้าแต่สุดท้ายส่วนสมองที่รับผิดชอบเนี่ยคืออยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่ามันมีการส่งจากข้างหน้าเนี่ยวิ่งไปถึงสมองส่วนหลังสุดเลยนะครับส่วนสุดท้ายเขาเรียกว่าเป็น parietal lobe นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการสัมผัสการพูดการรับรสก็คือสีเขียวนะครับส่วนสีเขียวอันนี้คือส่วนคุณจะต้องเห็นทั้งสองข้างนะครับปกติพื้นฐานนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณรู้ก็คือสมองที่คุณเห็นเนี่ยมักจะไปคุมหรือรับความรู้สึกจากฝั่งตรงข้ามเสมอเพราะนั้นจากอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือรูปของสมองข้างซ้ายนะครับทำไมผมเป็นข้างซ้ายเพราะว่าด้านโน้นเป็นด้านหน้าด้านนี้เป็นด้านหลังนะครับอันนี้เป็นข้างๆเพราะนั้นอันนี้คือสมองข้างซ้ายแปลว่าสมองอันนี้ส่วนที่คุณเห็นอันนี้จะลงไปควบคุมหรือลงไปควบคุมร่างกายข้างขวาทั้งหมดนะครับหรือแม้แต่ความรู้สึกทั้งหมดที่มาจากร่างกายส่วนข้างขวาทั้งหมดก็จะวิ่งขึ้นมาที่สมองส่วนฝั่งนี้นะครับนี่คือลักษณะพิเศษเลยของสมองคือตัวมันจะไม่ได้คุมในร่างที่มันอยู่นะครับจะมีการไขว้กันเสมอเพราะนั้นเป็นสิ่งที่คุณเห็นอันนี้คือสมองข้างซ้ายอันนี้จะลงไปคุมร่างกายข้างขวาถ้าเป็นสมองข้างขวาฝั่งโน้นที่เราไม่เห็นที่อยู่ข้างในมันจะลงมาคุมร่างกายซีกซ้ายนะครับคนละฝั่งกันคราวนี้นอกจากส่วนของสมองใหญ่มันก็จะมีส่วนย่อยๆที่เป็นอยู่ลึกๆข้างในนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยจะช่วยในการทำให้เกิดภาวะสมดุลนั่นเองก็จะมีส่วนไหนบ้างครับส่วนแรกก็คือเป็นส่วนสมองอยู่ในแกนกลางด้านในของสมองอันนี้เขาจะเรียกว่าทาลามัสนะครับพวกนี้ก็คือทำหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นสถานีการถ่ายทอดสัญญาณเพื่อส่งไปยังจุดต่างๆนั่นเองนะครับเปรียบเทียบกับอะไรได้เปรียบเทียบเหมือนกับสถานเหมือนกับชัตเตอร์บัสเหมือนกับชัตเตอร์บัสเหมือนกับสถานรถไฟย่อยๆอ่ะคุณจะตอนนี้คุณได้ความรู้สึกมาแล้วจากปลายเท้าคุณจากมือคุณจากในช่องท้องคุณวิ่งขึ้นไปก่อนที่จะไปถึงสมองได้โดยตรงตัวนี้จะมีด่านเหมือนกับเป็นสถานีแปลว่าข้อมูลทั้งหมดพอมาถึงตรงนี้ปั๊บมันจะมีการถ่ายหรือมีการไซแนปนะครับคือการส่งกระแสประสาทจากเซลล์ตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งเหมือนกันซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มทั้งก้อนเลยบอกว่าตัวนี้ก็คือหลักๆก็คือทำให้ที่เป็นสถานีนั่นเองเพื่อส่งไปยังจุดต่างๆแปลว่าตัวมันจะรู้ด้วยนะครับว่าข้อมูลตรงนี้ควรส่งไปที่ไหนอย่างไรนะครับทำให้มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมด้านความอื่นๆด้วยนะครับหลักๆ ก็คือเรื่องของความเจ็บปวดส่วนที่2เป็นส่วนที่อยู่ใต้ต่อสมองส่วนที่เรียกว่าทาลามัสชื่อมันก็คือไฮโปทาลามัสเขาไฮโปแปลว่าน้อยกว่าหรือต่ำกว่าเพราะนั้นสมองส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้กว่าหรือต่ำกว่าสมองส่วนที่เรียกว่าเป็นทาลามัสนะครับอยู่ด้านในขออนุญาตย้อนนิดนึงถ้าจากรูปนี้คือส่วนที่คุณไม่เห็นเพราะมันจะอยู่ข้างในเพราะมีไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนอยู่ซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะเหมือนกับถ้าเกิดคุณมองว่าสมองคุณเหมือนกระเห็ดนี่คือตัวฝาเห็ดที่อยู่ข้างบนถูกป่ะตัวก้านที่อยู่ข้างล่างที่มันมุดอยู่ข้างในอันนั้นคือส่วนที่คุณไม่เห็นเนี่ยอันนั้นแหละคือส่วนของทาลามัสกับไฮโปทาลามัสนะครับคราวนี้ส่วนของไฮโปทาลามัสเองทำอะไรบอกว่าทำหน้าที่คือเป็นศูนย์กลางของระบบอัตโนมัติแล้วก็เกี่ยวเรื่องกับการสร้างฮอร์โมนบอกไปแล้วว่าระบบอัตโนมัติก็คือระบบที่คุณไม่สามารถควบคุมได้นะครับร่างกายจะเอาข้อมูลทั้งหลายแหล่ที่ได้มานี่แหละอากาศร้อนอากาศหนาวคุณสิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่คุณได้ยินมาประมวลผลนะครับแล้วส่งไปสั่งว่าตอนนั้นคุณควรจะทำอะไรไม่เกี่ยวกับการเดินไม่เกี่ยวกับการวิ่งไม่เกี่ยวกับการแขนเขินขยับไม่เกี่ยวนะครับไอ้ตัวนี้คือระบบของอัตโนมัติแปลว่าหลักๆคือเรื่องของอวัยวะภายในคุณทั้งหมดว่ายกตัวอย่างเหมือนกับ ถ้าคุณหิวตอนเที่ยงอ่ะไอ้หนึ่งที่คุณรู้ก็คือหนึ่งเรื่องตาดูก็คืออ่ะหนึ่งคุณดูนาฬิกาอุ๊ยใกล้เที่ยงแล้วถูกป่ะสองก็คือเอ๊ะ
ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนฉันอยู่ที่โรงอาหารเอ้ยเห็นร้านอะไรเห็นร้านข้าวแล้วเห็นกับข้าวแล้วได้กินกับข้าวได้ยินเสียงคนข้างๆสั่งไอ้นู่นไอ้นี่ทั้งหมดทั้งปวงคือจะบอกแล้วว่ามันก็สั่งเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปที่กระเพาะคุณว่าคุณกำลังจะได้กินแล้วเพราะนั้นเริ่มหลั่งน้ำย่อยมารอได้เลยนี่คือตัวอย่างนะครับคุณไม่สามารถสั่งได้ว่าเอ้ย11โมงแล้วน้ำย่อยหลังเดี๋ยวนี้ไม่ได้ถ้าเกิดคุณยังแบบยังติดพันอะไรบางอย่างอยู่ยังแบบโอ้ยยังทำงานไม่เสร็จความคิดคุณจ่ออยู่ข้างหน้าคุณอาจจะไม่ถึงข้าวแปลว่าช่วงนั้นน่ะระบบประสาทอัตโนมัติก็จะแบบอ๋อก็ยังไม่ต้องหลั่งน้ำย่อยมาเพื่อรอแต่ถ้าเกิดเวลาการคุณอ่ะงานเสร็จละเที่ยงพอดีขับรถไปโรงอาหารเดินไปโรงอาหารเห็นบรรยากาศของโรงอาหารนึกว่าเห็นอาหารละทุกอย่างคราวเนี้ยระบบพวกนี้ก็จะเริ่มนั่นเหมือนกันนะครับส่วนอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการสร้างฮอร์โมนเพื่อควบคุมฮอร์โมนทั้งหลายนะครับ ระบบตัวนี้ไฮโปทาลามัสทำอะไรได้อีกนะเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเรื่องอารมณ์เรื่องการตื่นเรื่องการหลับเรื่องการหิวเรื่องการอิ่มก็คือทำให้คุณร่างกายของนักศึกษาอยู่ในสภาพสมดุลเองทุกอย่างต้องมีตัวคุมทั้งหมดอย่างเรื่องของง่ายๆเรื่องของการตื่นการหลับเนี่ยตัวนี้จะมีวงจรอยู่ในนี้ก็คือเป็นตัวบอกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วคุณควรจะหลับได้แล้วนะครับจะมีอยู่ในตัวนี้เหมือนกันค่อยคุมอยู่นะครับ ส่วนที่สองก็คือเขาเรียกว่าเป็นของสมองส่วนกลางนะครับหรืออันนี้เป็นโครงสร้างหนึ่งของก้านสมองนะครับตัวส่วนสมองส่วนกลางเองเขาบอกว่าเป็นส่วนของสมองที่ต่อจากตัวสมองส่วนหน้านะครับเหมือนกันพวกนี้แหละคือเป็นเหมือนสถานีรับส่งนะครับระหว่างส่วนหน้านะครับแล้วก็ส่วนของลูกตาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณมองเห็นอะไรมันจะเข้าไปที่ส่วนนี้แหละของส่วนของสมองส่วนกลางหรือที่เรียกว่า mid brain แล้วก็ส่งต่อไปยังส่วนสมองที่เกี่ยวข้องที่ไปรับรู้ภาพว่าภาพที่คุณเห็นคืออะไรแล้วก็แปลผลออกมาว่าสิ่งที่คุณเห็นคืออะไรนะครับแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอะไรเรื่องของการเคลื่อนไหวของลูกตานะครับแล้วก็เรื่องของการม่านตาด้วยคุณจะเปิดรู้รับแสงอะไรยังไงพวกนี้นะครับ แล้วก็ส่วนไอ้ส่วน2ตัวที่เหลืออันนี้เป็นส่วนย่อยของมันนะครับที่อยู่ในส่วนของสมองส่วนกลางนั่นเองนะครับ หลักๆ ก็คือพวกนี้เป็นเหมือนกับคอยคุมระบบของการมองเห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับของสมองส่วนกลางส่วนที่3ก็คือเรียกว่าสมองส่วนท้ายนะครับ ซึ่งจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะเป็นส่วนย่อยๆของสมองนะครับส่วนแรกก็คือส่วนที่เรียกว่า pons นะครับส่วนที่เรียกว่า pons ส่วนนี้เป็นส่วนของก้านสมองที่ต่อมาจากส่วนสมองส่วนกลางหรือ mid brain เมื่อกี้นะครับ pons เนี่ยเขาบอกว่า ติดกับสมองส่วนกลางนะครับทำอะไรหลักๆก็คือเรื่องของการเคี้ยวอาหารเรื่องการหลั่งน้ำลายเรื่องของการหายใจแล้วก็การฟังทั้งหมดนะครับอันนี้อยู่ที่ส่วนนี้นะครับคุณจะเห็นว่าแต่ละส่วนก็มีหน้าที่ที่บางส่วนอาจจะเหมือนกันใกล้เคียงกันบางส่วนอาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าร่างกายคนเราเนี่ยมันมีส่วนที่ต้องรับรู้อะไรหลายตำแหน่งเพราะนั้นมันก็จะแบ่งแต่ละส่วนไปช่วยนะครับเพราะนั้นแปลว่าอะไรถ้าเกิดมีความเสียหายมีการแตกมีการเส้นเลือดในสมองแตกในบางส่วนจึงเป็นผลว่าทำไมมันถึงได้กระทบในส่วนที่มันเกี่ยวข้องณจุดนั้นนะครับส่วนที่3อันที่3เนี่ยเป็นส่วนท้ายของส่วนของสมองส่วนท้ายนะครับเขาเรียกว่าเมดัลลาออฟลองกาตานะครับชื่อสังเกตอาจจะยาวนิดนึงนะครับเมดัลลาคุณอาจจะจำแค่ได้ว่าเมดัลลาก็ได้นะครับอันนี้เป็นส่วนก็คือเป็นส่วนท้ายสุดละถ้าต่อจากส่วนนี้ลงไปมันจะกลายเป็นส่วนของไขสันหลังแล้วนะครับเป็นส่วนของไขสันหลังละพวกนี้หลักๆก็คือเป็นทางผ่านนั่นเองเพราะว่าส่วนที่คิดจริงๆมันคือในสมองคุณเพราะนั้นพอส่วนอื่นที่เป็นอยู่ใต้กว่านั้นส่วนใหญ่มันจะเป็นทางผ่านอาจจะมีบางส่วนที่ไปช่วยควบคุมได้แต่ว่าหลักคือเป็นทางผ่านนะครับนะเป็นศูนย์กลางหลักๆใช่ไหมเรื่องไอเรื่องจามเรื่องการเต้นหัวใจทั้งหมดจะอยู่ที่นี่นะครับเป็นตัวโค้ชช่วยควบคุมนั่นเองต่อไปนะครับเราก็จะมาดูสมองส่วนท้ายอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่าเป็นสมองน้อยหรือภาษาอังกฤษก็คือซีเรเบลลัมนะครับคุณเห็นว่าตัวนี้ไหมอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังเลยอยู่ตรงแถวๆท้ายทอยคุณตรงนี้แหละนะครับตัวนี้ทำอะไรตัวนี้หลักๆก็คือเรื่องของการควบคุมการทรงตัวแล้วก็ขาเคลื่อนไหวทั้งหมดมีสิ่งที่น่ารู้หนึ่งอย่างนะครับเกี่ยวกับซีเรเบลลัมก็คือสมองส่วนนี้เป็นสมองที่
ควบคุมของการทรงตัวใช่ไหมและเป็นสมองที่ไวกับระดับแอลกอฮอล์มากที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับสมองส่วนอื่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถ้าเกิดเวลาเมาสิ่งแรกที่จะออกมาที่คุณที่จะแบบสิ่งที่แบบแสดงออกมาความผิดปกติของที่คุณเห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของการทรงตัวจึงเป็นเหตุผลเหมือนกันว่าทำไมเวลาสมมติว่าคุณไปตามกลางคืนแล้วมีด่านตรวจถ้าเกิดเมานอกจากเป่าแล้วสิ่งที่ตำรวจมักจะทำก็คืออะไรครับก็คือการเดินบนเส้นคราวนี้คุณนึกถึงว่าการที่เดินบนเส้นที่แบบคุณต้องเดินต่อขาโดยที่เดินในเส้นพวกนี้จะเกี่ยวข้องมากโดยตรงเลยกับระบบของการทรงตัวเพราะนั้นจึงถ้าเกิดว่าการถึงแม้ว่าคุณจะไม่เป่าเนาะแต่ว่าตำรวจบอกให้คุณเดินในเส้นแบบเส้นขอบทางที่เป็นเส้นเดียวเนี่ยถ้าคุณเดินไปได้ก็จบละก็แปลว่าตัวสมองที่ควบคุมการทรงตัวคุณมีปัญหาและตัวนี้จะเป็นตัวที่ไวที่สุดนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้จะออกมาก่อนเพื่อนนะครับก่อนที่จะลามไปถึงระบบอื่นๆนี่คือตัวดีเทคได้ตัวแรกเลยว่าคุณเมาหรือไม่เมาเทสต์อย่างนี้ได้เลยนะครับอ่ะต่อไปคราวนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นเรื่องของไขสันหลังละเมื่อกี้เราพูดถึงสมองทั้งหมดถูกไหมครับคราวนี้ตัวไขสันหลังคือส่วนของตัวสมองส่วนกลางนะครับที่เชื่อมต่อเนื่องออกมาจากส่วนที่เรียกว่าเป็นก้านสมองนะครับตัวไขสันหลังเองเนี่ยก็คือเห็นไหมเป็นตัวชุดของสมองประสาทส่วนกลางเหมือนกันนะครับที่ทอดยาวจากสมองลงไปเนาะจากเนี่ยหลังคอคุณเลยแล้วก็วิ่งไล่ลงไปจนไปถึงด้านหลังนะครับอยู่ในกระดูกสันหลังคุณทั้งหมดนะครับไล่ลงไปเลยนะครับตัวนี้หน้าที่หลักของมันก็คือมีหน้าที่นำกระแสประสาทนั่นเองนำจากส่วนต่างๆนะครับผ่านจากไขสันหลังขึ้นไปนะครับถ้าเกิดในรูปแรกที่ให้คุณดูก็คือคุณเห็นว่าพอเป็นไขสันหลังเนี่ยมันก็จะเป็นแตกเป็นเส้นข้างๆออกมาเยอะแยะมากมายในเส้นพวกนั้นน่ะจะมีทั้ง2แบบเลยนะครับก็คือมีทั้งส่วนที่นำความรู้สึกเข้าไปผ่านไขสันหลังทั้งหมดผ่านก้านสมองคุณแล้วก็ไปที่สมองส่วนที่รับผิดชอบคิดทบทวนพิจารณาอันนั้นก็จะสั่งลงมาว่าคุณควรจะทำอะไรให้เหมาะสมก็จะวิ่งผ่านลงมาทางไขสันหลังอีกแหละแล้วถึงจะแตกออกมาเป็นเส้นตัวเส้นประสาทย่อยๆแต่ละอันนะครับเพราะนั้นหน้าที่หลักของตัวไขสันหลังเลยก็คือเป็นทางผ่านนะครับเป็นทางผ่านทั้งเห็นไหมทั้งกระแสขาเข้าแล้วก็กระแสขาออกนะครับหรือแม้แต่ส่วนที่ติดต่อกับตัวไขสันหลังโดยตรงนะครับทั้งหมดนั้นก็คือลักษณะของตัวระบบประสาทส่วนกลางคราวนี้ต่อไปองค์ประกอบอีกตัวหนึ่งของระบบประสาทก็คือระบบประสาทภายนอกนะครับหรือ peripheral nervous system ภาษาอังกฤษก็คือตัวย่อก็คือ PNS นะครับตัวนี้ทำอะไรมันก็คือตัวเส้นประสาทนะครับคราวนี้คือตัวเส้นเลยนะเส้นที่แตกมาจากไขสันหลังแล้วก็วิ่งออกมาแยกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นแขนตัวขาทั้งหลายแหละทำอะไรคือทำหน้าที่ก็คือรับและนำความรู้สึกนะครับนะ เข้าไปสู่ส่วนกลางเห็นไหมเขาบอกว่าพอมันรับเสร็จปั๊บถูกป่ะมันก็ต้องผ่านไขสันหลังขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปถึงส่วนกลางไปถึงสมองคุณนั่นแหละหลังจากนั้นพอเสร็จปั๊บตัวนี้ก็จะมีเส้นประสาทที่นำคำสั่งอีกวิ่งไหลลงมานะครับไปยังหน่วยปฏิบัติงานทั้งหลายแหละนะครับเพื่อให้มีการทำงานที่เหมาะสมเนี่ยเหมือนกันตอนนี้สมมติว่าคุณนั่งอยู่นั่งเรียนอยู่ร้อนสิ่งที่ร่างกายรับก็คือเอ้ยข้าพเจ้าร้อนคราวนี้ร่างกายบอกว่าถ้าร้อนทำอะไรให้เดินไปเร่งแอร์เพราะนั้นเห็นไหมการที่ความรู้สึกคุณที่ผิวหนังบอกว่าคุณร้อนสั่งไปที่ส่งไปที่นี่สมองคุณผ่านอันนี้แหละผ่านตัวเส้นประสาทรอบนอกผ่านไขสันหลังขึ้นไปถึงสมองคิดและทำอะไรได้บ้างเพื่อให้คุณได้ร้อนลดลงถูกไหมหนึ่งอ่ะถ้ามีอากาศไม่ร้อนมากก็เปิดหน้าต่างแต่ถ้าเกิดอากาศยังร้อนอยู่อ่ะคุณก็เดินไปปรับแอร์หรืออะไรก็ตามถูกไหมครับเพราะนั้นการที่คุณนั่งอยู่แล้วคุณลุกขึ้นไปปรับแอร์ไปกับรีโมทมากดอันเนี้ยจะคำสั่งพวกนี้จะผ่านตัวอวัยวะรับสัมผัสแล้วก็ผ่านตัวที่เรียกว่าเป็นหน่วยปฏิบัติงานทั้งนั้นคำว่าหน่วยปฏิบัติงานคืออะไรหน่วยปฏิบัติงานก็คือกล้ามเนื้อคุณทุกมัดที่คุณสั่งให้คุณลุกจากที่นั่งที่คุณนั่งอยู่ตอนนี้แล้วก็เดินไปหยิบรีโมทแอร์เดินมาเอารีโมทแอร์มาส่องเห็นไหมพูดถึงว่าการที่แบบคุณเดินไปที่รีโมทแอร์คุณใช้อะไรบ้างยกตัวอย่างคุ
ุณต้องใช้ตาต้องมองเห็นว่านั่นคือตำแหน่งของรีโมทแอร์ถูกไหมครับแล้วคุณก็สั่งให้ขาคุณเนี่ยที่ก้าวเพื่อเดินที่ตำแหน่งนั้นพอไปถึงตำแหน่งนั้นคุณทำอะไรอีกสมองคุณเห็นว่ารีโมทแอร์อยู่ตรงนี้แล้วนะก็ต้องสั่งให้มือคุณเนี่ยเอื้อมขึ้นมาเพื่อมาหยิบรีโมทแอร์ถูกไหมครับเสร็จปั๊บดึงออกมาคุณทำไรเวลาคุณจะนั่นคุณต้องส่องรีโมทแอร์ที่ตัวแอร์คุณก็ต้องเอาตาเนี่ยมองหาละแอร์อยู่ตรงไหนของห้องแล้วเวลาคุณจะส่องรีโมทเพื่อปรับรีโมทมันก็ต้องส่องไปถูกตำแหน่งถูกไหมครับไม่ใช่แอร์อยู่ตรงนี้คุณส่องตรงนี้มันอาจจะไม่มีการรีสปอนส์เพราะว่าคุณก็ต้องดูอีกว่าเนี่ยแอร์อยู่ตรงนี้เสร็จปั๊บนิ้วคุณจะมีหน้าที่กดตึ๊ดเห็นไหมครับว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสั่งมาจากตรงนี้ทั้งหมดเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณร้อนคุณต้องการจะเร่งแอร์นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดเลยปึ๊ดเดินไปหยิบส่องปั๊บเสร็จทำไงต่อเย็นละก็เอารีโมทแอร์ไปวางที่เดิมแล้วคุณเดินกลับมาทั้งหมดทั้งปวงเกิดจากหน่วยปฏิบัติงานทั้งหมดซึ่งพวกนี้คุณสั่งได้นะครับพวกนี้คุณสั่งได้ทั้งหมดคราวนี้ตัวการทำงานหลักๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับตัวแรกก็คือระบบของ somatic nervous system ก็คือการทำงานภายใต้ลำนาจิตใจคือคุณสั่งได้นั่นเองเหมือนอกเมื่อกี้ที่บูททั้งหมดนั่นคือส่วนที่คุณสั่งได้นะคุณเดินไปหยิบรีโมทแอร์นะคุณลุกคุณก้าวคุณเดินคุณเอื้อมือไปหยิบคุณมองคุณหาคุณเห็นละคุณส่องเสร็จปั๊บปิดคุณเดินไปวางที่เดิมคุณกลับมานั่งที่เดิมอันนี้คือส่วนที่คุณคุมได้ทั้งหมดอันนี้เรียกเป็นว่า somatic nervous system นะครับเห็นไหมกลไกของมันก็คือพอมันมีสิ่งแล้วอะไรก็ตามที่มากระตุ้นก็จะเกิดเป็นกระแสประสาทถูกไหมครับไหลไปถึงขานไขสันหลังต้องผ่านเส้นประสาทก่อนขึ้นไปถึงไขสันหลังขึ้นไปถึงสมองคุณแล้วประมวลผลแล้วส่งกลับมาให้กล้ามเนื้อเพื่อเกิดการตอบสนองเพราะนั้นพวกนี้ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ 1. ถ้าคุณไม่มีอินฟอร์เมชันเข้ามาหรือข้อมูลหรือสิ่งแล้วเข้ามาคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงถูกไหมคือร่างกายก็ไม่ได้คิดที่จะทำอะไรต่อไปนะครับเหมือนเวลาคุณนั่งดูทีวีอ่ะนั่งดูทีวีเฉยๆบรรยากาศทุกอย่างดีละแอร์เย็นละนั่งสบายละคุณจะทำอะไรปะคุณก็จะไม่ทำอะไรคุณก็จะใช้สมองคุณก็จะสั่งให้คุณดูในจอทีวีหูได้ยินเสียงแล้วก็มาประมวลผลเป็นความสนุกที่คุณได้รับแต่ว่าคุณจะเดินไปไหนไหมในเมื่อตอนนี้ทีวีกำลังสนุกคุณก็ไม่เดินถูกไหมครับเพราะทั้งหมดทั้งปวงแปลว่าอะไรมันคือคุณคุมได้หมดนะครับนี่คือเรื่องของโซมาติกนะครับส่วนอีกระบบหนึ่งก็คือระบบอัตโนมัติหรือออโตโนมิกเนอร์วัสซิสเต็มอันนี้คุณคุมไม่ได้นะครับเพราะเป็นการทำงานของนอกเหนืออำนาจจิตใจนะครับควบคุมโดยสมองเองเลยนะครับหลักๆก็คือจะมาดูก็คือพวกเรื่องของกล้ามเนื้อเรียบกับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับเห็นไหมกล้ามเนื้ออันนี้ตัวกล้ามเนื้อเรียบเองหลักๆก็คือจะเป็นองค์ประกอบของอวัยวะภายในคุณทั้งหมดเนี่ยกระเพาะอาหารเอ่ยลำส่งลำไส้เอ่ยพวกนี้คุณคุมไม่ได้นะครับพวกนี้จะมีการอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกว่าทุกอย่างจะต้องรับรู้ข้อมูลทั้งหมดที่มากระทบตัวคุณแล้วมันจะประมวลผลเองว่าควรจะทำยังไงต่อไปนะครับเพราะว่าคล้ายๆกันไหมคล้ายๆกันแต่ว่าใช้แค่2เซลล์นะครับซึ่งปกติระบบประสาทอัตโนมัติเองจะแบ่งเป็น2ระบบนะครับอันระบบแรกเขาเรียกระบบซิมพาเทติกระบบที่2คือระบบพาราซิมพาเทติกนะครับนี่คือยกตัวอย่างของมันนะครับคุณจะเห็นว่าส่วนใหญ่ระบบพวกนี้จะเป็นระบบของอวัยวะภายในเกือบทั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่ลูกตาให้ลูกตาที่คุณเห็นที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แบบว่าการกรอกตาว่าคุณจะมองไปทางไหนนะครับแต่ลูกตาที่คุณเห็นเนี่ยคือตัวรูม่านตานั่นเองอย่างผมตอนนี้ผมกำลังบันทึกเทปให้คุณสอนคุณอยู่เนี่ยมีแสงเยอะแยะมากมายเลยส่งมาที่ผมสิ่งที่เกิดขึ้นคือร่างกายจะมองว่าแสงเริ่มเยอะละจะเกิดขึ้นอะไรขึ้นร่างกายผมเนี่ยนะดูม่านตาผมก็จะหดแคบลงเพื่อป้องกันไม่ให้แสงพวกนี้เข้าไปในตาผมเยอะอันนี้ผมสั่งไม่ได้แต่พอเดี๋ยวพอผมออกไปข้างนอกหรือแบบเนี่ยจากเนี่ยพอไฟดับทั้งหมดพอมันมืดลงร่างกายจะเริ่มนอนแล้วว่ามันเริ่มมองไม่เห็นละเราก็ต้องขยายเพื่อให้มันเห็นชัดเจนขึ้นซึ่งอันนี้ผมสั่งไม่ได้นะครับนะเรื่องของหัวใจเรื่องของปอดเรื่องของกระเพาะอาหารนะหัวใจคุณก็เต้นสั่งไม่ได้นะครับว่า
เต้นเร็วขึ้นเต้นช้าลงไม่ได้อันนี้คือระบบที่ร่างกายทำงานเองโดยอัตโนมัตินะครับไม่ใช่ว่าร่างกายไม่เชื่อใจคุณนะแต่หมายความว่าร่างกายมองว่ามันคือสิ่งที่สำคัญเพราะนั้นมันต้องเหมาะสมที่สุดเพราะนั้นร่างกายมองว่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องคิดร่างกายจะเป็นคนทำให้คุณเองนะครับคราวนี้มาดูในแต่ละระบบนะครับระบบแรกก็คือระบบของซิมพาเทติกเนอร์วัสซิสเต็มนะครับหลักๆก็คือเป็นระบบที่ทำให้คุณเนี่ยต่อสู้หรือพร้อมกระตุ้นตื่นตัวต่อสิ่งรอบข้างนะครับมาหลักๆก็คือพวกนี้จะทำงานในพอที่เรารู้สึกตื่นเต้นนะครับใช่ไหมหัวใจเต้นเร็วขึ้นกระเพาะปัสสาวะคลายตัวมีการรับยั้งการหลั่งเอนไซม์บางอย่างรับยั้งการหลั่งน้ำลายแปลว่าคุณพร้อมที่จะใช้พลังงานเต็มที่นะครับมีหลักๆก็คือบอกว่าตัวนี้มีระบบของการสั่งงานเนี่ยอยู่2เซลล์ก็คือส่วนที่ว่าเป็นพรีแกงเกียลนิกกับโพสต์แกงเกียลนิกนะครับตัวนี้ก็คือเป็นระบบของมันอันนี้อาจจะไม่เน้นมากนะครับให้คุณเน้นอย่างเดียวว่าให้คุณรับรู้ไว้ว่าถ้าเป็นซิมพาเทติกนะครับก็คือการกระตุ้นนั่นเองนะครับเวลาคุณตื่นเต้นอ่ะก่อนเข้าห้องสอบอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยหรือแบบกำลังจะวิ่งแข่งกำลังจะลงไปในอะไรที่แบบตื่นเต้นหรือแม้แต่วิ่งหนีตกใจก็ได้คุณเดินเดินไปเห็นเอ้ยมีงูหันหลังกลับวิ่งเต็มที่เลยใช้ระบบนี้เหมือนกันนะครับส่วนอีกระบบนึงก็คือระบบพาราซิมพาเทติกนะครับอันเนี้ยก็คือเป็นระบบที่ทำในภาวะปกติหรือแบบทำให้มันผ่อนคลายลงอย่างที่บอกเวลาคุณไปอยู่ชายหาดคุณไปนั่งอยู่ตรงเตียงผ้าใบได้ยินเสียงคลื่นข้างๆมีกลิ่นอาหารที่คุณสั่งมาพวกนี้จะใช้ตัวนี้กลุ่มทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะคุณไม่ต้องการจะแบบจะอะไรแล้วไงพักผ่อนเพราะนั่นใช่ไหมหนึ่งคือหัวใจคุณจะเต้นช้าลงน้ำลายจะแบบกระตุ้นมากขึ้นเพราะว่าคุณอยากจะย่อยแล้วคุณอยากจะย่อยแล้วก็ต้องใช้ระบบนี้แหละนะครับเหมือนกันตัวเซลล์ประสาทสั่งการอันนี้ไม่ค่อยเน้นนะครับให้คุณนึกว่าเวลาคุณจะพักผ่อนคุณจะใช้ระบบนี้เป็นหลักนะครับซึ่งสองระบบนี้เห็นไหมมันจะต้องสมดุลกันเสมออยู่ที่ว่าตอนนั้นร่างกายต้องการแบบไหนเห็นไหมถ้าคุณจะนอนคุณพักผ่อนคุณใช้ฝั่งโน้นไหมเจองูเป็นซิมพาเทติกซึ่งมันจะสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าภาวะตอนนั้นคุณเจออะไรนะครับส่วนระบบสุดท้ายเป็นระบบรีเฟล็กซ์ก็คือระบบของการทำงานที่ช่วยเหลือให้มันตอบสนองได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับส่วนใหญ่เวลาคุณไปตรวจร่างกายใช่ไหมที่เวลาเคาะขาป๊อกแล้วขากระเด้งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ระบบพวกนี้ก็คือช่วยหลักๆคือช่วยในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นนะครับนี่คือระบบของรีเฟล็กซ์ปกติพวกนี้เนี่ยหลักๆก็คือจะประกอบไปด้วยวงจรแค่นี้เองนะครับก็คือเป็นโมโนไซนัปติกกับโพลีไซนัปติกพวกนี้ก็คือเคาะต่างๆแล้วกล้ามเนื้อเด้งขึ้นมานะครับหรือเนี่ยใช่ไหมกระตุกขานี้เมื่อการมีเหยียบความร้อนหรืออะไรก็ตามนะครับปกติก็คือจะมี2 ส่วนนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือส่วนขาเข้าก็คือส่วนเซนซอรี่ก็คือรับรู้ความรู้สึกและมีเจ็บปวดหลังจากนั้นตัวมันเนี่ยไม่ถึงก็ขึ้นไปถึงสมองนะครับมันจะผ่านมาทันทีเป็นวงจรพิเศษเพื่อช่วยให้คุณหลีกหนีจากภาวะพวกนั้นได้นี่คือการยกตัวอย่างเห็นไหมครับก็จะเป็นนะโดนเข็มแทงปั๊บเห็นไหมมันจะนั่นไปเลยตัวนี้ไม่ถึงสมองเห็นไหมครับตัวมันจะวิ่งกลับออกมาสุดท้ายคือเป็นการชักมือหนีออกจากปลายนิ้วมือของคุณที่คุณเจ็บปวดแล้วหลังจากนั้นความเจ็บปวดที่เหลือค่อยวิ่งขึ้นไปสมองที่หลังสมองไม่สามารถคิดทันนะครับว่าโดนเข็มปึ๊กแล้วแบบไม่ต้องคิดอยู่จะถอนดีไม่ถอนไม่ต้องอันนี้ร่างกายจัดการทำเองเลยนะครับนี่คือหนึ่งในระบบของการป้องกันอันตรายของร่างกายนั่นเองโอเคเรียบร้อยครับในหน่วยที่ 4.2 นะครับขอบคุณนะครับที่ให้ความสนใจแล้วก็ตั้งใจฟังวันนี้สวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในหน่วยถัดไปสวัสดีครับคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อม
ที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02-800-6800-5